สวัสดีครับลูเนียจากเนโอซิออนนะครับวันนี้กลับมาถ่ายซ่อมนะครับคลิปเดโลนอันคิวเฮลนะครับก็จะเล่นเหมือนเดิมคือเป็นเพลย์เซฟสไตล์แต่ว่าเป็นทีมปัจจุบันนะครับก็คือตอนนี้ผมจะใช้เป็นเฟิงเยี่ยน2คลิปนะครับใส่จิมคลีดาแล้วก็ประดับคลีดาด้วยเพื่อให้มันแรงพอที่จะปะเป้ได้แล้วนะครับข้อดีของเฟิงเยี่ยงคือมันสวนแล้วลดเคาน์เตอร์ให้เรานะลดคูลดาวน์ให้เรานะครับก็แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ปรับเทคนิคนิดหน่อยนะครับเวลาเปิดมาผมจะใช้บัฟลีน่าแล้วก็เฟิงแล้วก็กังโลของวาแดงแล้วก็เฟิงเยี่ยนท่าหมูปะเป้ไปเลยนะครับทีนี้มีจุดอ่อนนิดหน่อยตรงที่ถ้าใครเป็นวาแดง2สปีดเนี่ยก็จะมีกรณีที่โดนลบแล้ววาแดงไปตีปั๊บก็จะหมดเลยถ้ารอบที่วางไว้ก็จะหมดนะครับจะทำให้รอบนั้นน่ะแย่เลยทีเดียวหาทางแก้ก็ยากครับถ้าโดนก็ปลงมาซารี่นะครับจะเล่นแบบเพลย์เซฟคือเราจะใช้ลดเคาน์เตอร์นะครับก็แต้มจะน้อยหน่อยนะครับแต่โอกาสพลาดจะน้อยลงทำให้เราเก็บประตูได้เยอะนะครับถ้าเสี่ยงมากบางทีก็โอกาสที่จะแป๊กตั้งแต่เริ่มมาเลยก็มีเยอะคือโดนสมมติจูปี้สมมติถ้าเป็นจูปี้2สปีมันผมเนาะสกิลไปออกตีธรรมดาปุ๊บโดนเดลโรนสวนมาปักเขาให้นะครับแล้วก็เจอท่าหมู5เป้าล่วงไปเลยอย่างเงี้ยก็อย่างนี้คือส่วนมากนะครับก็เลยพยายามเลี่ยงเหตุการณ์นั้นด้วยการใส่2เคาน์เตอร์เข้าไปลด2เคาน์เตอร์เข้าไปใส่มาสเตอรี่ลดเคาน์เตอร์ไป2อันนะครับพูดผิดพูดถูกปาบลิน่านะครับกลางโล่แล้วก็โอ้โหดีนะเป็นแค่ UE นะครับมันจะสวยมากนะครับผมมาถึงเอา UE แล้วไปเลยแต่ที่โชคดีคือวาแดงไม่โดนอะไรให้เลเกจะฮิวเลยแล้วกันนะมีกรรมกดเร็วมาหน่อยต้องให้ฮิวก่อนแล้วค่อยใช้จะดีกว่านี่เรื่องดึงเคิร์นนะครับโอเคมาครบแล้วเขาจะบัฟกันดาเมจเลยนะครับแล้วก็จะเร่งให้ใช้อมตะให้เร็วๆหน่อยมันจะได้ไม่มากวนใจเราเวลาเราต้องตั้งใจเล่นแรงอยู่นะครับแต่ว่าอเวกของวาแดงช่วยได้นะครับเอ๊ะมันเทิร์นใครแล้ววะไม่ได้ดูมันเทิร์นจูปี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้ถูกไปถึงโน่นแล้วครับเทิร์นคริสแล้วเดี๋ยวจะรอผมรอเทิร์นหน้าเลยกันเติมบัฟซะหน่อยพอดีเลยศัตรูใช้สกิลมาเธอจะไม่ไหลตอนเย็นแล้วเป็นสายลักก็จบเทิร์นใหม่โอเคจูปี้ยิงแล้วครับขึ้นเทิร์นที่3ผมจะบัฟลีน่าแล้ว
ทีนี้เราจะเริ่มทำดาเมจจริงจังนะครับที่ที่ผมจะสตาร์ทที่เธอ2แต่ว่าอันนี้มันพลาดนิดหน่อยก็เลยไม่เป็นไรเธอ3ก็ได้เล่นได้เหมือนกันเขาก็พีคครับแปลว่าจะหมดแดงครับพี่ลูกแไม่ทันโดนก่อนปล่อยยิวดีกว่าใช้ฝึกเย็นเพื่อลุ้นสปีดนะครับเพราะว่าแดงหมดละเติมเลยพับขาวลีน่าก็ไม่แน่ใจแล้วเนี่ยน่าจะไปได้เยอะละหมดแล้วด้วยครับดูดาเมจกันดูโดนเชียวสวยเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราวางปุ๊บเจอใบต่อก็ไม่ต่อซะทีเดียวยังไม่พร้อมเคลื่อนไหลไปนิดนึงปั๊บเริ่มทยอยหมดจะหมดเวลาแล้วเหรอเล่นเพลินทำงานตอนนี้ก็ไม่ต้องสนอะไรมากครับทำดาเมจให้ได้มากสุดครับ10วิคือสุดท้ายครับผมได้ 2.4 กับเจอโลนนะผมว่าก็โอเคนะก็ใช้ได้อยู่นะครับอยู่ในมาตรฐานที่ดีเพราะว่ารางวัลเราก็ต้องเป็น2ล้านใช่ไหมนะครับผมรางวัลตอนนี้นะทุกคนน่าจะได้ไม่เกินสเต็ปนี้นะครับสเต็ป2ไหนวะเอาเฮ้ยตอนนี้นะครับสเต็ป2ล้านนี่จะเป็นประตูถ้าเป็นเฮลเนาะจะเป็น18บานนะครับ5ล้านน่าจะไม่มีใครทำถึงนะครับแล้วก็ลง2รอบก็ไม่ได้ด้วยมันนับแต้มครั้งแรกเท่านั้นที่จะแจกประตูนะครับนี่ลงเฮลก็จะได้เท่านี้18บาทนะ18บาทตรงนี้น
ไปดูอันดับเล่นๆนะครับวันเดียวโลนวันนี้ครับอยู่10อันดับ12นะครับผมดีเคทโคละใกล้ได้เวลาตรวจงานนะครับก็น่าจะต้องมาเยอะพอสมควรก็ยังไม่ตีอีก3คนนะครับที่เหลือก็เกือบ 200,000 หมดโอเคครับก็เดี๋ยวซ่อมอันนี้เพราะว่าคลิปคราวที่แล้ววันเดียวโลนทำเสียงไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียงมันเบาไปหน่อยนะครับก็จะกันรำคาญนิดนึงก็โอเควันนี้มาถ่ายซ่อมนะครับดีโอลูนิเอลจากคิวเนลซิออนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ